ไปที่จังหวัดลบบุรีกันต่อเนื่องเลยอะมาที่ลบบุรีนะครับกับโครงการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางครับการสร้างคราวนี้นะครับจะเป็นพื้นที่อํเาเภอโคกเจริญและอเาเภอชัยบาดานนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีในอํอาพลอังคภากรกรุณนะครับมอบบ้านในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสว่าโรกาสนี้นะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พันษาประจำปีงบประมาณ2 5 1 7รอบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมทําพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับทั้งนี้ครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดลบบุรีครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างขวัญกําลังใจซึ่งสภากาชาติไทยกําหนดเป้าหมายสร้างบ้านอําเภอละ1ห,หลังนะครับงบประมาณหลังละ1น0 0 0แบาทโดยอําเภอโคกเจริญครับได้นําไปสร้างที่อยู่อาศัยให้นายดําเขียวโพบ้านเลขที่128หมู่6ตําบลยางรากอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลบบุรีครับเนื่องจากสภาพเดิมของบ้านที่อาศัยชำรุดทรุดโทรมตัวบ้านผูกพังหลังคารั่วฝนาสาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ครับก็ทําให้เกิดความลําบากในการใช้ชีวิตโดยได้รับเงินสนับสนุนและความร่วมมือนะครับจากหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่ในการก่อสร้างจากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้ไปมอบบ้านให้แก่นายมีบุญรอดอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่69ทับ3หมู่ที่12ตำบลลำนารายอําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีครับโดยสภาพเดิมของบ้านที่อาศัย ชำรุดซุดโทมมีสภาพผุพังหลังคารั่วมีฝนาสาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ครับทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกันครับโดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่ในการก่อสร้างซึ่งการสร้างที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการมอบความสุขความหวังและพลังแรงใจต่อในการดำรงชีวิตนั่นเองครับ